UCI เชื่อมั่นสอจักรยานไทยไฟเขียวจัดศึกแทร็กเอเชียครับสหพันธ์จักรยานนานาชาติเชื่อมั่นในศักยภาพสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจึงไว้วางใจอนุมัติให้จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2023รายการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเกม2024เสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ไปรับนักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาจากการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีรายการแองแยงเทเลวิชั่นครับ2023ณประเทศเวียดนามเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับนักกีฬาประกอบด้วยนางสาวกมลรดาขาวปลอดนางสาวอภิชยาหันทยุงนางสาวปันทิตาชิดมาศนางสาวณัชชาสงเข้นและนางสาวรุ่งนภากุศลโดยมีร้อยตำรวจเอกอัครรัตน์ผ่องบุรุษเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนายณทรเรศนาคมณีเป็นช่างประจำทีมซึ่งผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยถือว่าน่าพอใจสามารถคว้าแชมป์มาได้หนึ่งสเตจจากนางสาวรุ่งนภากุศลและนางสาวกมลรดาขาวปลอดก็ทำผลงานติด1ใน10ทุกสเตจพลเอกเดชาเปิดเผยว่าสำหรับนักกีฬาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดสายเลือดใหม่หรือยังหลัดซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานที่เดินหน้าสร้างนักปั่นหน้าใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นักกีฬาชุดนี้มีรุ่นประชาชนร่วมทีมแค่1คนที่เหลือเป็นนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน23ปีผสมกับรุ่นเยาวชนโดยมีกมลรดาขาวปลอดเป็นหัวหน้าทีมแม้ว่าจะไม่มีรุ่นที่อย่างบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์หรือแพรสออหญิงเพชรดารินสมราชร่วมทีมไปแต่ก็ทำผลงานได้ดีและประสบความสำเร็จในการออกไปแข่งขันต่างแดนครั้งแรกช่วงสเตจที่1อาจจะยังตื่นสนามไปบ้างเพราะมีนักปั่นเวียดนามถึง11ทีมส่วนทีมต่างชาติมีทีมชาติไทยเพียงทีมเดียวแต่ในสเตจที่2ถึง6นักปั่นสาวไทยก็จับทางได้นักปั่นติดอันดับ1ใน10ทุกสเตจและคว้าแชมป์ได้ในสเตจที่5นับว่าเราเตรียมตัวไปดีโดยสมาคมจะให้การส่งเสริมนักกีฬาชุดนี้ต่อไปนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่านอกจากนั้นก็มีข่าวดีจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ที่ให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจึงอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2023ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันในระดับคลาส1มีชาติในทวีเอเชียตอบรับเข้าร่วมชิงชัยกว่า20ชาติเนื่องจากมีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่ง UCI จะตัดโควต้าการคัดเลือกประเทศที่ได้เข้าร่วมปารีสเกมในเดือนเมษายน2567ดังนั้นทำให้ชาติต่างๆส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีรายการชิงแชมป์อาเซียนสำหรับนักกีฬาชาติอาเซียนโดยเฉพาะรวมอยู่ในรายการนี้ด้วยเท่ากับมีทั้งการชิงแชมป์ระดับเอเชียและระดับอาเซียนเสมึกกล่าวต่อไปว่าสำหรับทีเจจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมระยะยาวอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ก็จะเดินทางกลับมาแข่งขันรายการแทร็กเอเชียครับ2023นี้ด้วยเพื่อเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเกม
นอกเหนือจากการแข่งขันในรายการ UCI Track World Championship 2023ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคมที่ประเทศสกอตแลนด์และรายการ UCI Track Nation Cup 2024ในช่วงต้นปีหน้าขณะเดียวกันนักปั่นประเภทลู่ที่สมาคมได้ส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มณฑลซานซีประเทศจีนตัวแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะกลับมาร่วมชิงชัยด้วยเช่นกันโดยจะกลับมาเมืองไทยในวันที่23สิงหาคมเพื่อพิสูจน์ว่าการไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมนักปั่นลู่ทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมในเวลโลโดรม250เมตรเพื่อเตรียมตัวแข่งขันประลองฝีมือกับทีมเมนทนซานซีและทีมชาติจีนพลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าด้านนักปั่นทีมชาติไทยประเภทถนนชายตอนนี้ทีมชุดใหญ่กำลังแข่งขันรายการทัวร์ออฟชิงไฮเล็ก2023ในระดับ2โปรมีคะแนนสะสมโอลิมปิกสูงมากซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมตอนนี้ยังเหลืออีก3สเตจต่อด้วยการแข่งขันรายการทัวร์ออฟห่วงซาน2023ระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมเป็นการแข่งขันระดับ 2.2 มีการเก็บคะแนนโอลิมปิกเช่นกันขณะที่นักกีฬา BMX ทีมชาติไทยก็เดินทางไปแข่งขัน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะแข่งขันในวันที่16กรกฎาคมนี้ก็มาลุ้นกันว่าเอ10ตรีกองประจำการโกเมซสุขประเสริฐจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียได้หรือไม่นับว่าเป็นศึกหนักมากเพราะต้องเจอคู่แข่งที่น่ากลัวจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงนักปั่นอินโดนีเซียและของเจ้าภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะหากไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็มีโอกาสขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยให้กำลังใจนักปั่นไทยลงแข่งขันในทุกๆรายการด้วยรัชนกตบฉลุยรอบ2แบดมินตันซูเปอร์300ที่สหรัฐการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300รายการ Yonex US Open 2023ที่สนามมิดอเมริกาเซ็นเตอร์เมืองคาวซิลบลัฟรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,287,000 บาทโดยรายการนี้มีนักตบลูกขนไก่ไทยลงแข่งขันเฉพาะประเภทเดี่ยวคือเมรัชนกอินทนนท์และเมซ้ายสุภนิดาเกตทองในประเภทหญิงเดี่ยวส่วนชายเดี่ยวเป็นวิวกุลวุฒิวิทิตสารและกันตพลหวังเจริญผลเมื่อเช้ามืดวันที่13กรกฎาคมหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกมือวางอันดับ1ของรายการชนะราเชลดารัชมือ78จากไอแลนด์2-0เกม21-9 ผ่านเข้ารอบ2สำเร็จเช่นเดียวกับเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการมือ17ของโลกที่ชนะอินเนสลูเซียคาสตินโลซาลาซามือ81จากเปรู2-0เกม21-6และ21-5ส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยอโคเอนโยมือ52ของโลกจากบราซิล2-1เกม16-21 21-13 และ 21-16ขณะที่กันตพลหวังเจริญมือวางอันดับ7ของรายการมือ30ของโลกตกรอบแรกอีกครั้งเมื่อพ่ายทาคุมะโอบายาชิมือ62ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม15-21และ8-21